ลัยสดใหม่กับกะทิอัมพวาวันนี้อาจารย์มีเค้กกล้วยหอมสูตรพิเศษเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพอย่างเค้กกล้วยหอมธัญพืชมาฝากนะครับสูตรนี้ไม่เหมือนใครเลยนะเพราะได้ความหอมมันจากกะทิคุณภาพอย่างอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเลยนะครับและตอนนี้ก็มีแบบกล่องพริสมามาให้เลือกใช้ด้วยนะทั้งขวดและกล่องคุณภาพเหมือนกันเลยครับเอาละเรามาลงมือทำกันเลยนะครับเราใช้แป้งสาลีทำเค้กผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายแดงคนส่วนผสมของของแห้งทั้งหมดให้เข้ากันนะครับเมื่อส่วนผสมของของแห้งทั้งหมดเข้ากันดีแล้วเราแหวกเป็นหลุมตรงกลางถ้วยไว้แบบนี้นะคุณผู้ชมสิ่งแรกที่เราจะใส่นั่นก็คือไข่ไก่เนื้อกล้วยหอมสุกบดละเอียดและน้ำมันพืชและสิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คืออัมพวากะทิแท้ 100% กะทิแท้เนี่ยจะไม่มีคอเลสเตอรอลและไม่มีไขมันทรานนะครับกะทิจริงๆไม่ร้ายไม่ต้องเป็นห่วงนะครับจากนั้นคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันด้วยตะกร้อมือนี่แหละครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันง่ายมากเอาละครับพร้อมแล้วที่จะตักลงพิมพ์นะครับเตรียมกระทงกระดาษและถ้วยอลูมิเนียมรองไว้แบบนี้เหมือนทำเค้กสำหรับอบเลยนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ตักส่วนผสมของเค้กที่ได้ใส่ลงไปในถ้วยเสร็จ3ส่วน4ขนมชนิดนี้ก็จะขึ้นฟูเหมือนเราใส่เตาอบเลยคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วเค้กกล้วยหอมแค่นี้ก็พร้อมนึ่งแล้วนะคุณผู้ชมเราจะใส่ธัญพืชลงไปเริ่มจากใส่งาดำนิดหน่อยนะคุณผู้ชมนะมีงาดำก็ควรจะมีงาขาวก็ควรจะมาคู่ๆกันนะคุณผู้ชมลูกเกดคุณผู้ชมก็ใส่สักเม็ด2เม็ดจะชอบลูกเกดดำหรือจะชอบเป็นลูกเกดสีทองแล้วแต่คุณผู้ชมนะครับเมล็ดฟักทองเม็ดมะม่วงหิมพานต์เอาละตอนนี้คุณผู้ชมก็ควรจะต้องตั้งน้ำให้เดือดในรังถึงให้เรียบร้อยพร้อมที่จะนึ่งนำไปนึ่งในเตา 12-15 นาทีสักครู่เดียวก็ได้ชิมแล้วล่ะครับโอ้ยสวยงามน่ากินมากคุณผู้ชมดูสิสักหนึ่งถ้วยนุ่มมากคุณผู้ชมและกลิ่นของกล้วยกับกะทิมันออกมาเนี่ยคุณผู้ชมชวนอร่อยชวนรับประทานมากมากหน้าตาน่ารับประทานมากแล้วกลิ่นก็หอมหอมนะอร่อยแล้วก็ยังได้ธัญพืชแบบเต็มๆคำที่สำคัญมีความหอมจากกะทิอ่อนๆด้วยนะเพิ่มให้รสชาติดียิ่งขึ้นไปอีกแถมยังดีต่อสุขภาพด้วยอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับกะทิอัมพวาคั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็ได้รสชาติอร่อยและคุณภาพที่คุณมั่นใจได้เพราะกะทิคุณภาพเยี่ยมต้องอัมพวาเท่านั้นและช่วงโควิดแบบนี้ความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยนะแต่เราสบายใจได้เพราะกะทิอัมพวาผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยอัมพวากะทิแท้ 100% มั่นใจได้คุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูอะไรห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันไม่ร้ายเพราะไม่มีคอเลสเตอรอลและไม่มีไขมันทราน